แต่หญิงมีซอสพริกที่บ้านเนี่ยก็เลยกลับมากินที่บ้านสวัสดีค่ะอยู่กับหญิงในช่องฟาร์มฝรั่งเศสนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอาหารยอดนิยมของคนฝรั่งเศสกินได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัววัยรุ่นนะคะ KFC ฝรั่งเศสแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะตอนนี้เขาอนุญาตให้ทานข้างนอกได้นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาทานข้างนอกกันเราจะซื้อกลับไปทานที่บ้านเพราะว่าอากาศไม่ดี13องศาเรากำลังจะสั่งนะคะอันนี้เราจะใช้ตู้ในการสั่งเท่านั้นนะคะเขาจะไม่ได้เปิดให้ไปสั่งที่เคาน์เตอร์นะคะเราสามารถเลือกภาษาได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดบัตรสมาชิกของสแกนได้เลยค่ะฝั่งนู้นเขาจะมีของเล่นเด็กนะคะเป็นสนามเล่นเด็กย่อมๆถ้าเกิดว่ามากับลูกมาผู้ปกครองพาลูกมากินเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้ลูกเล่นตรงนู้นได้แต่ตอนนี้ยังปิดอยู่เมนูเด็กค่ะเขาจะมีซอสที่เลือกหลายซอสเลยนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาข้าวโพดเฟรนฟรายหรือว่ามะเขือเทศน้ำดื่มนะคะเครื่องดื่มอันนี้เป็นเครื่องดื่มเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะดื่มอะไรอันนี้ของหวานถ้าเราจ่ายเงินเราใช้บัตรเครดิตจ่ายที่ตู้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราจ่ายเงินสดเราจะได้รับบัตรคิวมาแล้วก็ไปจ่ายตรงเคาน์เตอร์นะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเมนูเด็กนี้เขาจะมีของเล่นมาให้เราด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกับชื่ออื่นนะธรรมดามากเป็นในส่วนของเราข้าวไม่มีนะคะไก่ป๊อปโคสโลมันบดจะไม่มีเหมือนที่ไทยอยู่นี่เขาจะเน้นเหมือนกับว่าเป็นไก่แล้วก็เป็นแซนด์วิชเป็นเบอร์เกอร์มากกว่าคือการที่เราสั่งกับตู้แบบนี้มันทำให้เราสบายๆอ่ะเรามีเวลาดูคือเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเราไปสั่งที่เคาน์เตอร์เราก็จะแอบกดอันนิดนึงใช่ไหมเขาก็จะยืนอยู่มองหน้าเราว่าคุณจะสั่งอะไรกินอะไรครับเราก็จะไม่มีเวลาคิดมากแต่เดี๋ยวนี้เราสั่งกับตู้เราใช้เวลาคิดได้วันนี้เราจะจ่ายเป็นเงินสดนะนี่เห็นไหมเราจะได้ตั๋วออกมาแล้วเราก็รอเขาเรียกแล้วเราก็จะไปจ่ายตรงนู้นตรงนู้นเขาก็จะเตรียมของไว้ให้เรานะคะเราไปจ่ายเงินก็เดี๋ยวเขาถึงจะจัดของไว้ให้เราแล้วเขาก็จะเรียกตามบัตรคิวของเราเขาให้นั่งกินได้นะเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้โต๊ะไหนที่เขาจะไม่ให้นั่งกับโต๊ะไหนที่นั่งได้เห็นไหมคะแล้ว KFC ของแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะตกแต่งไปตามบรรยากาศเมืองที่เขาตั้งอยู่อย่างตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโปโตกุมโบนะคะเขาก็จะทำจะมีรูปลาเมลียังมีรูปอะไรที่เกี่ยวกับปตกมโบเงี้ยเป็นการตกแต่งของเขาเป็นการตกแต่งร้านของเขาถ้าใครอยากดูบรรยากาศลาเมลีหรือว่าบรรยากาศของปตกมโบนะก็ไปดูได้ในคลิปตรงไหนของฝรั่งเศสนะคะดูเด็กลูกโป่งฟรีจ้าเขาก็จะมีลูกโป่งให้เด็กฟรีค่ะก่อนออกไปเดี๋ยวเราจะเช็คของก่อนออกไปนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็มีลืมนะเราก็ต้องเช็คให้ครบถ้วนก่อนค่ะถ้าเป็นนะคะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแบบไม่ต้องลงจากรถเราไปสั่งอยู่ด้านข้างก็ตรงไปทางนี้ได้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูว่าเราไปซื้อยังไงร้านยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะหญิงจะพาไปนะถึงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูและมากินกันแล้วมาดูค่ะว่าเราจ่ายค่าเสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่กับถุงนี้อันนี้ของหวานสำหรับเด็กเขาเลือกเป็นไอติมนะคะเราต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นก่อนเครื่องดื่มของหญิงเลือกเป็นเปรียนะคะของเชียรีก็เลือกเป็นเปรียแล้วก็ของเด็กก็เป็นน้ำอัดลมเป็นเป๊ปซี่ที่ฝรั่งเศสนะคะไม่ว่าจะกินที่นี่หรือกินที่ร้านเนี่ยซอสเขาก็จะให้มาเป็นซองแบบนี้นะคะไม่มีแบบว่าไปกดปั๊มเอาให้ถ้วยพลาสติกไปกดปั๊มเอาเหมือนที่ไทยแล้วก็จะไม่มีซอสพริกแต่หญิงมีซอสพริกที่บ้านไงก็เลยกลับมากินที่บ้านไงส่วนค่าเสียหายวันนี้อยู่ที่30ยูโรค่ะ29ยูโร80นะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,050 บาทก็ถือว่าแพงกว่าที่ไทยแต่ว่าก็นั่นแหละฝรั่งเศสนะก็เอาไว้เป็นข้อเปรียบเทียบกันนะคะราคาที่นี่ก็ฝรั่งเศสนะคะราคาก็นิดนึงแต่ว่ามีความแตกต่างกันไม่ในเรื่องรสชาติมีความแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าเขาทำในรสชาติของแต่ละประเทศวัฒนธรรมการกินของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ต้องต่างกันอยู่แล้วเขาจะพยายาม adapt พยายามทำให้มันเหมาะสมกับประเทศนั้นๆนะคะตัวหญิงเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับที่นี่รสชาติที่นี่หญิงชอบหญิงว่ามันอร่อยโอเคแล้วเราก็ปรับเอาเรามากินที่บ้านเราก็กินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจ่วใส่ข้าวคั่วเราก็จะได้ข้าวยำไก่แซ่บในสไตล์ของเราค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาไก่
ันนี้เป็นแบบเผ็ดอันนี้เป็นแบบไม่เผ็ดแล้วไก่ก็จะไม่มีเป็นแบบขาไก่ใหญ่ๆเหมือนบ้านเราก็จะเป็นไก่ประมาณนี้ไก่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็จะเป็นปีกไก่บนแล้วก็เป็นปีกไก่ล่างแบบนี้นี่แหละหน้าตาก็ประมาณนี้อันนี้เป็นแบบเผ็ดนะเผ็ดหญิงให้ความเผ็ดระดับไหนระดับ 0.7 ได้อยู่ของคนไทยเราแต่ว่าฝรั่งบางคนเขากินแล้วก็ถือว่าเผ็ดมากๆมากๆนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่ลิ้นแล้วแต่ปากถึงบอกว่าเขาถึงพยายามจะปรับให้ได้เป็นรสชาติในแต่ละประเทศนั้นๆมากกว่าที่นี่คนเขาไม่กินเผ็ดสำหรับเท่านี้บางคนเขาก็ถือว่าเผ็ดแล้วไงนึกออกไหมเออไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหญิงก็จะไปทำน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็จะไปกินแล้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ